วัสดีครับผมเฟย์ไบเกอร์นะก็รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะต้องเอาแบบสรุปข่าวประจำสัปดาห์ผสมกับ King of Hero Season ที่3กันเลยทีเดียวนะครับและทำไมผมถึงต้องเอามาผสมกันเลยนะครับก็คือเรื่องมีอยู่ว่าก็ยังที่เห็นในรูปเลยนะครับคืออันนี้มาขอเริ่มจาก The King of Erebus เลยนะครับก็คือที่ลีดยูไนเต็ดไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ถึงสนามใหม่ของสเปอร์คือสเปอร์สเตเดียมนะครับซึ่งคราวนี้นี่มีแฟนบอลเกือบ 60,000 คนเลยทีเดียวคือราวๆ 58,000 คนนะครับก็นะครับเล่นได้เลยว่าคอนเต้แม่งเท่ทุกลีลาจริงๆครับเพราะหลังจากที่คอนเต้ได้เดบิวต์ไปแล้วในนัดแรกในพรีเมียร์ลีกคราวนี้ได้เป็นนัดแรกที่ได้เตะพรีเมียร์ลีกในบ้านครับซึ่งก็นะสุดท้ายคอนเต้ก็โชว์เท่ทุกลีลาด้วยการเอาชนะลีดไป2-1นะครับโอ้โหโดยลีดขึ้นนำไปก่อนด้วยนะจากแดเนียลเจมส์โอ้โหแดเนียลเจมส์เนี่ยยิงแม่งก็จะทดเวลาอยู่แล้วคือนาทีที่45กว่าเลยครับคือแทบจะทับเวลากันเลยคือประมาณนาทีที่44-45นะครับแล้วบอกได้เลยว่าคนแอสซิสต์นี่เขากลับมาแล้วฮะกับลอร์ดแฮร์ริสันครับโอ้โหใช้คำว่าลอร์ดแฮร์ริสันกันเลยทีเดียวเพราะว่าแม่งกว่าจะเล่นกันอีโอ้โหคือช้ามากอะคือกว่าลอร์ดแฮร์ริสันจะยกเลิกสถานะท่านลอร์ดกันมันเป็นคนที่รักของเราเด็กลีดก็ใช้เวลาเกือบ10นัดกันเลยทีเดียวนะโอ้โหแต่ก็นะคอนเต้มันเท่ทุกลีลาเพราะว่าคอนเต้ก็โชว์แก้เกมสุดเก่าด้วยการแก้เกมกันไปแก้เกมกันมาสุดท้ายสเปอร์ได้2ประตูรวดครับโอ้โหดูเรื่องแรกเลยเกิดจากปีแอร์เอมิลฮอยบีร์นาทีที่58ครับโอ้โหและหลังจากนั้นแค่9นาทีก็อันนี้เล่นไปแล้วซวย2ชั้นครับคือเป็นจังหวะที่เอริกไดเออร์เปิดแบบเหมือนจะปั่นฟรีคิกเข้าแต่ดันไปฉีกฉลักกำแพงและชนเสาแล้วพอชนเสามาดันจะเอกับเซคิโอไรกิโร่นำยิงซ้ำเข้าไปไม่เหลือครับโอ้โหก็โอ้โหจัดได้เลยว่าคอนเต้มันเท่ทุกลีลาจริงๆครับเพราะว่ามันทำให้คอนเต้สามารถหาชัยชนะให้ในพรีเมียร์ลีกนั้นและให้กับสเปอร์ได้แล้วแต่แม่งมันลงกับทีมกูเดินแหละไอชิบหายทำให้ลีดยูไนเต็ดอยู่ในสถานะที่อันตรายอีกครั้งนึงหลังจากที่ปลอดภัยมานานถึง2วีคครับโอ้โหก็เรียกได้เลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าวันมหาวิปโยคกันเลยทีเดียวสำหรับลีดยูไนเต็ดโอ้โหเพราะว่าตอนนี้นี่ก็อันนี้มาขอพูดถึงควันหลงหลังเกมทับกันไปเลยนะครับก็คือควันหลงหลังเกมเนี่ยคือโอ้โหเรียกได้แล้วว่ามีการเดบิวต์ดาวรุ่งกันอีกแล้วครับโดยเริ่มจากโจเกลฮาร์ที่ได้ลงเป็นตัวจริงในนัดนี้นะโอ้โหส่วนอีกคนหนึ่งที่เรียกได้แล้วลงมาเดบิวต์พรีเมียร์ลีกแบบพังขัดสนิมเลยก็คือสจ๊วตแมคคินสตรีมโอ้โหก็คือเป็นดาวรุ่งสกอตแลนด์นะซึ่งลงมาน่าจะมีปัญหาเรื่องแดนกลางเลยต้องเอาแมคคินสตรีมาลงแล้วโอ้โหสุดท้ายก็เดบิวต์ได้ผิดจังหวะไปหน่อยเพราะว่าช่วงครึ่งหลังอะสเปอร์แม่งแก้เกมมันคอนเต้แม่งแก้เกมจนทำหาอะไรไม่ได้ลีดทำอะไรไม่ได้รวมถึงแม็กกินสตรีด้วยนะครับโอ้โหก็จะได้เลยว่ามาเพื่อความซวยกันเลยทีเดียวสำหรับแม็กกินสตรีส่วนแดเนียลเจฟครับหลังจากที่ลองเช็คฟอร์มตัวเองไปสักพักนึงสุดท้ายก็ยิงได้สักทีครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะยิงได้ให้กับลีดมากกว่าตอนที่อยู่แมนยูหรือเปล่าเพราะฮะแมนยูกว่าจะยิงนานๆทีเลยนะครับโอ้โหซึ่งขอให้มันยิงได้เยอะกว่านี้ครับรู้สึกโจเกียวฮาร์ด้วยนะโอ้โหหลังจากที่ได้ลงมาสัมผัสเกมพรีเมียร์ลีกเป็นตัวจริงแล้วโอ้โหจัดว่ายอดเยี่ยมกันไปแล้วสำหรับทั้งเดนเนลเจมส์แล้วก็โจเกียวฮาร์ครับก็คราวนี้นะมาขอพูดถึงข่าวประจำสัปดาห์กันมากอันนี้มาขอพูดถึงแบบบอลคู่อื่นรวมถึงควันหลงเกี่ยวกับเรื่องโค้ชกันหน่อยครับก็เริ่มจากข่าวก่อนแล้วที่ว่ามีการเปลี่ยนโค้ชกันบึ้มๆมาสุดท้ายการเป็นการแลกเปลี่ยนโค้ชกันนิดนึงครับอย่างแอสตันวิลล่าได้สตีเฟนเจอราร์ดโดยการส่งมอบดีสมิธเนี่ยไปให้กับนอร์วิชซิตี้สุดท้ายทั้งคู่ก็ชนะได้ครับโดยวิลล่าของเจอราร์ดวิลล่าของเจอราร์ดก็จัดการชนะไบรตันไป 2-1 ครับโอ้โหไอ้ไม่ใช่2-1 นี่2-0ครับโอ้โหไอ้2-1นี่คือนอริชซิตี้ที่ชนะซาวด์แฮมป์ตันนะครับโอ้โห
ก็เลยเดี๋ยวเราเป็นเลยเดี๋ยวแต่ไอการที่วิลล่าอาจจะชนะไบรตันเนี่ยอาจจะทำให้คนดูหงุดหงิดนิดนึงโดยเฉพาะแฟนวิลล่าครับพร้อมให้กว่าจะยิง2ประตูคือท้ายเกมอยู่แล้วโอ้โหเลยเดี๋ยวเราแม่งยิงกันช้ามากกันเลยทีเดียวครับตัวมาเหตุผลที่ต้องพูดถึงเรื่องโค้ดเนี่ยก็คือวันก่อนหน้านั้นครับก็คือวัตฟอร์ดครับโอ้โหก็จัดการครับสั่งการไล่โอนไล่โอนาโซชาด้วยการถีบถล่มแมนยูถึง4ประตูต่อ1กันเลยทีเดียวโอ้โหเลยได้แล้วว่าถล่มไม่ยั้งตีครับที่บอกว่าทำการสั่งไล่โอเลกุนาโซชาเพราะว่าหลังจากนั้นประมาณ1วันโอเลกุนาโซชาก็โดนปลดเลยโอ้โหซึ่งปลดเนี่ยที่จริงคือโดนปลดโดยใช้คำว่ายินยอมยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายโอ้โหโดยทางแมนยูเขาตั้งไว้ค่อนข้างริกมาก่อนครับส่วนโค้ชคนอื่นๆส่วนปัญหาคือโค้ชคนใหม่ที่จะมารับตำแหน่งกับถาวรนี้ต้องรอลุ้นกันไปครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเรื่องวุ่นวายกันเลยทีเดียวสำหรับเหล่าเด็กทีนะโอ้โหเพราะว่าโซชาก็เริ่มทำสิ่งที่คนเริ่มด่ามาหลายนัดแล้วสุดท้ายก็นะครับโดนวัตฟอร์ดถล่มถึง 4-1 ก้อนนั่นแหละครับไล่ออกกันแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหจัดว่าวุ่นวายมากนะครับก็ข่าวตอนนี้มาคุยถึงบอลแบงคอกกันบ้างอันนี้เริ่มรัวกันไปเลย2นัดครับ2นัดที่ผ่านมานี้ก็คือเจอกับขอนแก่นยูแล้วก็เมืองทองครับซึ่งขอนแก่นยูนี่เราเป็นดราม่าที่โคตรจะนานมากกันเลยทีเดียวคือดราม่ากันแบบดราม่าชนิดที่ว่าดราม่าในดราม่าแล้วก็ในดราม่าไอทีอ่ะคือดราม่าหลายชั้นมากครับโอ้โหคือโดยแมคคอนชนะขอนแก่นยูไป1ประตูต่อ0จากจุดโทษของวันเดอร์ลุยครับซึ่งกว่าจะยิงจุดโทษกันได้เนี่ยนาทีที่90+6เลยนะโอ้โหคือแม่งยิงกันช้ามากอะถึง90+7ด้วยครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ขอนแก่นยูก็มีคนล้มในเขตโทษและกรรมการในวันนั้นก็คือทิติชัยนวลจันทร์อะก็ขอไปดู VAR แล้วก็สุดท้ายก็ให้โทษแก่ขอนแก่นยูแต่ขอนแก่นยูก็ดันยิงไม่เข้าเองครับโอ้โหเล่นได้เลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่วุ่นวายมากครับและมีการจดสถิติด้วยว่าว่าไทยลีกคู่นี้เนี่ยเป็นบอลไทยลีกเป็นไทยลีกคู่ที่มีการทดเวลาบาดเจ็บกันนานที่สุดในประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวเพราะว่าทดเจ็บไปถึง27นาทีกันเลยทีเดียวโอ้โหคือทดแม่งโคตรนานอ่ะคือเกือบจะเท่ากับต่อเวลาพิเศษของครึ่งแรกด้วยซ้ำอ่ะโอ้โหทดมีคิดว่านึกว่าต่อเวลาพิเศษซะอีกแน่โอ้โหคือแม่งทดกันนานมากอ่ะและดูเหมือนทางไทยลีกก็เห็นว่าโอ้โหแม่งทดกันนานชิบหายเลยสุดท้ายก็นั่นแหละครับจากการลงโทษที่ใช้นวลจันทร์ไปเลยครับผมเพราะว่าหลังจากมีการพิจารณาความผิดพลาดของผู้ตัดสินแล้วเนี่ยสุดท้ายก็จากการลงโทษไปเลยโดยที่ใช้นวลจันทร์จะโดนแบน12สัปดาห์ครับส่วนผู้ตัดสิน VAR ในวันนั้นน่ะก็คือใช้เรื่องงำสมก็โดนไปอีกคนนึงครับโดนไปอีก4สัปดาห์โอ้โหเล่นได้แล้วแบนกันจุกๆครับจัดว่าวุ่นวายมากสำหรับขอนแก่นยูกับแบงคอกนะครับซึ่งพอแบงคอกมาเจอกับเมืองทองแม่งก็วุ่นวายตั้งแต่เริ่มเลยครับคือแบงคอกเหลือ10คนตั้งแต่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ถึง20นาทีครับคือพีรพันธ์โนชัยยาครับก็เบรกไม่อยู่คือจะสไลด์ไปโดนบอลแหละแต่ดันไปโดนขาผู้เล่นเมืองทองเด่นน่าจะวินเล่นป๊อปมั้งสุดท้ายกรรมการในวันนั้นนี่ก็เช็คบินดู VAR แล้วก็เห็นว่ามันซีเรียสฟาวล์เพย์ก็คือขามันไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ปลายสตาร์ทดันไปโดนขาวินเล่นป๊อปไงสุดท้ายก็ไล่แม่งออกไปเลยโอ้โหจัดว่าซวยมากครับแต่ก็แล้วไงครับ10คนเนี่ยชนะ11คนของเมืองทองได้3ประตูต่อ1ครับโอ้โหเรียกได้เลยว่าเปิดมาแม่ก็วุ่นวายกันเลยทีเดียววุ่นวายแล้วไงสุดท้ายก็ชนะไป 3-1 ครับโดย2ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากแฮปเปอร์ตี้เฟอร์นันเดสในนาทีที่34และ56ครับส่วนอีกลูกนึงคือเอเวอร์ตันกอนซาเวสในนาทีที่45ทวนนะโอ้โหคือไม่มีการบวกอะไรทั้งนั้นคือแม่งเป๊ะเลยครับส่วนฝั่งเมืองทองยิงได้1ประตูจากธีรพลย้อยเย้นในอีก4นาทีให้หลังจากที่แฮมเบอร์ตี้ยิงลูกแรกนั่นแหละครับคือตีเสมอก่อนแล้วโดนเอเวอร์ตันยิงแซงแล้วแฮมเบอร์ตี้ก็มายิงทิ้งห่างออกไปครับโอ้โหก็เลยเดลโลแบงคอกก็นะครับตอนนี้กำลังอยู่ที่ตีนเขาของดอยอินทนนท์แล้วเพราะว่าแม่งกำลังจะหนาวเรื่อยที่เลยแต่ก็ยังไม่หนาวขนาดนั้นนะอาจจะเหมือนแบบ
ตื่นอยู่บนตีนดอยอินทนนท์โดยที่ข้างๆก็ยังจุดไฟกันอยู่คือหนาวหนาวร้อนๆบ้างอะไรอย่างงี้นะครับโอ้โหอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับก็อันนี้มาขอพูดถึงข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเจอราต้องไปคุมวิลล่าสุดท้ายก็ทำให้ตำแหน่งโค้ชของเรนเจอร์เดี๋ยวว่างลงแต่ดูเหมือนก็ว่างได้ไม่นานนะสุดท้ายก็นะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็ต้องเลือกเอาจิโอวานนี่ฟานบองโตซึ่งเป็นตำนานนักเตะของฮอลแลนด์คนนึงครับซึ่งก็เคยอยู่เรนเจอร์มาเหมือนกันครับโอ้โหคือต้องเอามาคุมทีมแทนก่อนและนัดแรกเปิดมาแม่งกับพินาศกันเลยทีเดียวเพราะว่าแม่งโดนฮิมเบเนียนกดคาบ้านถึง 3-1 คือแม่งโดนฮิมเบเนียนกดคาบ้านเจอหลานแม่งคงเซ็งเลยคือออกจากเรนเจอร์มานี่ก็แทบจะโดนด่าไล่หลังมาแล้วทีมเรนเจอร์ในสมัยของฟานบองโตก็เปิดตัวไม่ดีอีกต่างหากครับโอ้โหสมมติขอพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนโค้ชของฝั่งไทยลีกกันบ้างครับก็หลังจากที่ดุสิตเฉลิมแสนครับเคยมาคุมทีมท่าเรือแล้วแต่รู้สึกว่าคุมทีมไปก็ดูมีปัญหาสุดท้ายก็เริ่มแพ้เริ่มสะดุดอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะสุดท้ายก็ขอลาออกจากท่าเรือครับและในช่วงเวลาเดียวกันออเรเลียวิทมาก็ดูเหมือนจะตกลงกับทาง BG ไม่ได้สุดท้ายก็ยอมออกไปจาก BG ทำให้โค้ชโอเนี่ยไปอยู่ BG แทนแล้วก็เรียกได้เลยว่าเหมือนแลกโค้ชกันเลยทีเดียวเหมือนว่าส่งโค้ชของท่าเรือไปให้ BG ไปใช้งานแทนนะผมเรียกได้เลยจัดก็ว่าวุ่นวายกันมากกันเลยทีเดียวสำหรับโค้ชของฝักทั้งไทยลีกแล้วก็รวมถึงโค้ชของสกอตติชพรีเมียร์ลีกก็โอ้โหจะวุ่นวายกันไปนะครับก็อันนี้มาขอพูดถึงข่าวฟุตบอลกันต่อก็นอกจากฝั่งไทยลีกที่มีเหตุการณ์ที่ว่ากรรมการโดนแบนเพราะตัดสินผิดพลาดและบอลต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะและสุดท้ายก็แม่งเหี้ยก็คือราฟินญาซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมราฟินญาตอนนั้นสเปอร์หายไปไหนครับก็น่าจะมีผลมาจากตอนบอลทีมชาตินะคือมันมีเหตุการณ์ที่ว่านิโคลัสโอตาเมนดีผู้เล่นของอาร์เจนตินาคือเขาแข่งบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ราฟินญาที่เล่นให้บราซิลได้ไปเจอนิโคลัสตามไม่ดีแล้วก็จัดการสับศอกให้ครับคือแม่งสับศอกใส่นึกว่าเล่นมวยไทยครับแถมกรรมการในวันนั้นก็คืออันเดสคุนย่าโอ้โหก็น่าจะเห็นด้วยแต่ไม่ได้ลงโคตามเมนดี้ดีแบบแรงๆแบบไล่แม่งออกไปเลยครับสุดท้ายก็ได้แค่ที่จริงอ่ะไม่ใช่แค่ไม่ให้ใบแดงไม่ให้ใบเหลืองแกโอตามเมนดี้ด้วยซ้ำครับและทางกอมเมบอลซึ่งเป็นสมาคมฟุตบอลของอเมริกาใต้เนี่ยก็เห็นเหตุก็รับรู้ได้เลยว่าแม่งมีปัญหาสุดท้ายก็จากการแบนอันเดสคุนย่ารวมถึงกรรมการรวมถึงผู้ตัดสินวีอาร์วันนั้นน่ะคือเอสเตบันออสโตยิชก็จากการแบนสองคนนี้ไปแบบยาวๆกันเลยทีเดียวโอ้โหซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ราฟินญาย่าไม่ได้ลงตอนนัดสเปอร์เนี่ยคือเพราะว่าไอ้แผลที่โดนโอตาเมนดี้สับสองให้เย็บไปถึง5เข็มกันเลยทีเดียวครับคือไอ้รอยเย็บเนี่ยมันหายมันไม่ได้หายกันแบบภายในวัน2วันหรอกครับโอ้โหก็คือต้องให้เวลานิดนึงในการแบบว่าให้แผลเขาฟื้นตัวก่อนนะก็แต่จะได้เลยว่ากรรมการแม่งเหี้ยมากครับไอ้ห่าโดนสับสองใส่ไม่ให้แม้แต่ใบเหลืองด้วยซ้ำโอ้โหจัดว่าส้นตีนมากนะครับ Fuck youก็ค่ะต่อไปนี้มาขอพูดถึงการเมืองกันมาแต่ไม่ใช่การเมืองธรรมดาเพราะมันคือการเมืองลึกกันเลยทีเดียวครับก็อย่างที่รู้กันนะที่ใครถ้าใครดูข่าวการเมืองในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็จะมีเหตุการณ์ที่ตาลิบันก็กลับมายึดอัฟกานิสถานได้อีกครั้งนึงครับโอ้โหก็เรียกได้เลยเป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้เลยน่าสงสารมากสำหรับผู้หญิงครับคือรู้กันอยู่ตาลิบันแม่งเถื่อนมากโดยเฉพาะกับผู้หญิงนะครับก็แล้วมันทำให้นักฟุตบอลหญิงนับ10คนเนี่ยต้องการจะหนีออกจากประเทศนะแต่ไม่รู้จะหนีไปยังไงและหนีไปที่ไหนครับซึ่งผู้ที่เริ่มดำเนินการช่วยเหลือนักฟุตบอลหญิงของอัฟกานิสถานเนี่ยก็คือคาชิลซิดดิกี้ซึ่งเป็นนักฟุตบอลสัญชาติอังกฤษเชื้อสายปากีสถานครับและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฟุตบอล for peaceก็คือเขาใช้เวลากว่า3เดือนกันเลยทีเดียวคือที่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ว่ามันมีนักฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถานฐานในระดับเยาวชนถึง32คนแล้วก็ครอบครัวรวมร้อย32คนนะโอ้โหคือเขาต้องการจะหนีไปประเทศที่3เพราะในตอนนั้นเขายังอยู่ที่ประเทศปากีสถานอยู่แต่แน่นอนว่า
ตาลิบันคงตามมาล้อมควานถึงปากีสถานแน่ๆคือต้องย้ายไปที่อื่นครับซึ่งตัวซิดดิกี้เนี่ยเขาต้องการจะขอความช่วยเหลือในการพานักฟุตบอลเยาวชนรวมถึงครอบครัวเนี่ยไปที่อื่นครับและคนและหนึ่งและเหตุผลที่พูดมันถึงการเมืองลีเนี่ยก็คือเนี่ยหนึ่งในผู้ที่คอยให้การช่วยเหลือเนี่ยก็คืออันเดียนัทดิสเนียประธานของลีดนั่นแหละครับโอ้โหคือประธานสโมสรของลีดก็เห็นที่อาซาเจว่าเขาก็ต้องการเพราะเขาเห็นว่าเป็นนักฟุตบอลหญิงระดับเยาวชนเขาควรจะมีอนาคตที่ดีครับก็สุดท้ายเริ่มปฏิบัติการพาน้องๆนั้นไปสู่ชีวิตใหม่ในอังกฤษครับโดยร่วมมือกันหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวทั้งการขอวีซ่าการอนุมัติที่พักพิงในเมืองลีดและกับสภาเมืองครับและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงให้คำมั่นว่าจะรับนักเตะเยาวชนหญิงเข้าสู่อะคาเดมี่ของลีดครับซึ่งเหตุการณ์มันก็นานแล้วแหละก็คือตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับตามเวลาที่อังกฤษเนี่ยชาวอัฟกันทั้ง32คนก็เดินทางมาถึงสนามบินเบอร์มิงแฮมแล้วก็เดินทางมาเมืองลีดครับซึ่งสุดท้ายก็พาตัวได้มาถึงอังกฤษได้อย่างปลอดภัยแล้วโอ้โหซึ่งก็นัทดิสนีย์ก็จัดการทวิตเตอร์ลงข้อความด้วยว่าเนี่ยชีวิตบทแรกได้ถูกเขียนขึ้นในวันนี้ซึ่งตอนที่โดยรายละเอียดโดยเริ่มจากตอนที่ผมได้รับสายให้การช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนหญิงของอัฟกานิสถานอะผมไม่รู้หรอกว่าจะเริ่มจากตรงไหนแต่วันนี้พวกเขาบินมาถึงอังกฤษแล้วผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีที่ช่วยเหลือให้ภารกิจนี้เป็นจริงครับและเขาขิงด้วยว่าและสักวันอะน้องๆเหล่านี้จะได้ลงเล่นในลีกยูไนเต็ดโอ้โหเรียกได้เลยว่าเป็นการขิงที่ยอดเยี่ยมกันเลยทีเพราะเชื่อเถอะเดี๋ยวนักฟุตบอลหญิงคนนี้เนี่ยจะมีอนาคตที่ดีพร้อมไปเชียร์แค่อาจจะไม่ได้อยู่แค่ในลีกยูไนเต็ดเท่านั้นอาจจะได้อยู่ที่อื่นด้วยนะโอ้โหก็เลยได้แล้วขอบคุณประธานรันดิซานี่กันเลยทีเดียวนะครับก็หลังจากที่พูดถึงข่าวทัฟฟุตบอลรวมถึงข่าวการเมืองลีกไปแล้วมาขอพูดถึงข่าวทั้งอื่นจริงๆกันบ้างครับคราวนี้ก็ยังไม่จบกันเรื่องอเมริกันฟุตบอล NFL ถ้ายิ่งเจาะจงลงไปอีกก็คือลาสเวกัสเรเดอร์ครับก็ในที่สุดก็มีเรื่องฮาอีกครั้งนึงแล้วโอ้โหเรียกได้เลยจากกังวลวุ่นวายกันเลยทีเดียวคือเรื่องมีว่าวิกสัปดาห์ก่อนอ่ะที่ลาสเวกัสเรเดอร์เปิดบ้านเจอกับแคนซัสซิตี้ชีฟส์อ่ะมีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่วุ่นวายค่อนข้างชุลมุนกันนิดนึงครับคือมันมีช่วงนึงอะที่ในช่วงต้นควอเตอร์ที่2ของเกมนั้นน่ะและชีฟส์กำลังจะได้และเป็นฝ่ายบุกครับแต่ในจังหวะนั้นเองครับควินตันเจฟฟ์สันนะซึ่งเป็นผู้เล่นทีมรับของฝั่งเรดเดอร์เหมือนจะเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงบริเวณจุดวางลูกแล้วพอขยับตัวไปดูสิ่งของที่เขาเห็นสุดท้ายก็กลายเป็นว่ากันไกลครับโอ้โหWhat the fuck คือเจอกันไกลในสนามอ่ะแถมอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจุดวางลูกเนี่ยเอาง่ายๆต่อให้แฟนบอลมึงคว้างในไกลแค่ไหนเขาไม่มีทางคว้างไปจนถึงจุดที่คว้างลูกได้โดยไม่โดนเพราะอะไรของคนอื่นก่อนนะก็เลยว่าเป็นเหตุการณ์คอมเมนต์กันอย่างฮือฮาครับคือไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปวางกันไกลไปวางไว้ตรงนั้นครับซึ่งอาจจะเป็นทีมแพทย์ของสนามหรือเปล่าที่แบบว่าเอากันไกลมาตัดเทปที่เอาไว้พันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดครับแต่ดูเหมือนชีฟไม่คิดแบบนั้นครับชีฟคือชีฟเห็นเจฟฟ์สันขยับตัวไปหยิบกันไกลไงคือละกันไกลอ่ะซึ่งแล้วชีฟอ่ะชี้ไปเห็นว่าไอ้ควินตันเนี่ยมันไปหยิบกันไกลออกมาก็ฟ้องเลยจานไอ้ชี้นี่แม่งรับหน้าคือในศัพท์ทางอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเขาจะใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ไปเลยก็คือออฟไซด์ครับประมาณจานไอ้ชี้นี่แม่งออฟไซด์จานลงโทษมาหน่อยแต่ดูเหมือนอาจารย์เห็นว่าควินตันจะประสานทำอะไรครับก็คือหยิบกันไกลแล้วโยนทิ้งออกไปก็ทำให้กรรมการนะก็ไม่ได้ลงโทษอะไรด้วยการปรับระยะคือถ้าไม่โดนโทษออฟไซด์จะโดนปรับระยะแต่กรรมการก็ไม่ได้ลงโทษอะไรเพราะว่าก็อย่างที่บอกกันไกลมันเป็นวัตถุอันตรายแค่โยนวัตถุอันตรายเอาไปให้พ้นสนามก็ไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายก็ไม่เล่นกันต่อแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่านั้นแหละแคสซิตี้ชีฟเนี่ยก็ถล่มเรดเดอร์คาบ้านถึง41-14กันเลยทีเดียวโอ้โห
ก็อย่างที่ลูกก็ไม่รู้นะครับว่ากรรไกรมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงครับอาจจะเป็นทีแพทย์หรือเปล่าหรือว่าทีมงานของไม่ฝั่งชีฟก็ฝั่งเรนเดอร์ที่แม่งลืมกรรไกรไว้ครับโหแต่ก็จัดว่าวุ่นวายกันไปสำหรับอเมริกันฟุตบอลในนัดที่ผ่านมานะโหก็จบไปแล้วกับ The King of Aerolo Season ที่3หรือว่าจะไปสรุปข่าวประจำสัปดาห์กันทีอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันไปครับก็ขออภัยที่อาจจะมีแบบว่าคำพูดแบบติดๆขัดๆด้วยนะเพราะว่าสเลตติดคออีกแล้วนะโอ้โหจัดว่าเฮี้ยมากนะครับซึ่งก็นะครับหากชอบให้กดไลค์ครับหากชอบมากๆให้กด Subscribe หากชอบมากกว่านี้ครับให้กดแชร์ไปเลยผมก็และคลิปต่อไปนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็รอดูกันได้เลยครับผมขอบคุณครับ